ภาวะที่ไตสูญเสียการทำงานทีละน้อยนะครับต่อเนื่องกันเกิน3เดือนหรือมันก็ตั้งเป็นปีนะครับแล้วก็ในบางกรณีไตเสื่อมจนกระทั่งถึงไตวายอันนี้ถ้าเกิดไตเสื่อมแบบเรื้อรังเนี่ยถ้ารักษาไม่ทันเนี่ยมันจะไม่กลับมาปกติเป็นลักษณะไตเสื่อมอย่างถาวรกลุ่มเสี่ยงที่โอกาสจะเกิดไตวายเรื้อรังนะครับคนไข้ที่มีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจผู้สูงอายุเกิน60ปีนะครับหรือคนที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคไตคนไข้กลุ่มนี้ถ้าให้การรักษาไม่ถูกต้องนะครับเช่นรักษาเบาหวานไม่ดีน้ำตาลสูงความดันโลหิตสูงกินยาที่หมอแนะนำไม่สม่ำเสมอทำให้การควบคุมโรคประจำตัวไม่ดีก็มีความเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคไตอาจจะเกิดไตวายหรือว่าต้องล้างไตครับโรคแทรกซ้อนของไตวายเรื้อรังนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการติดเชื้อนะครับเพราะว่าภูมิต้านทานต่ำไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะทางเดินหายใจนะครับหรือเป็นโรคทางหัวใจและหลอดเลือดเช่นเป็นหัวใจวายหัวใจขาดเลือดเส้นเลือดอุดตันนะครับจนกระทั่งถึงภาวะไตวายระยะสุดท้ายนะครับสัญญาณเริ่มแรกของภาวะไตวายเรื้อรังเนี่ยก็จะมีอาการขาบวมปัสสาวะผิดปกติอ่อนเพลียผมร่วงผิวแห้งคันโลหิตจางไม่ทราบสาเหตุอันนั้นก็เป็นอาการระยะเริ่มแรกแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดควรจะตรวจในช่วงที่ยังไม่มีอาการเพราะว่าถ้าจะรอให้มีอาการส่วนใหญ่แล้วไตวายสูญเสียการทำงานของไตไปแล้วมากกว่า 70% ถ้าเราจะอยากจะรู้ว่าเป็นโรคไตระยะเริ่มต้นควรจะไปตรวจสุขภาพตรวจปัสสาวะตรวจความดันโลหิตแล้วก็ตรวจเลือดดูของเสียในร่างกายเจาะครีเอทินีนนะครับก็จะคำนวณออกเป็นอัตราการกรองหรือเปอร์เซ็นต์การทำงานของไตได้ทำให้เราทราบภาวะโรคไตระยะเริ่มต้นแล้วก็ให้การรักษาอย่างทันท่วงทีครับแนวทางการป้องกันหรือการรักษาโรคไตเรื้อรังนะครับสาเหตุเกิดจากการกินยาที่มีพิษต่อไตเช่นไปซื้อยาแก้ปวดข้อปวดเอ็นปวดอักเสบยาสมุนไพรถ้าเราทราบตรงนี้เราก็หยุดยาไตก็จะฟื้นกลับมาได้แต่ถ้ากินยาติดต่อกันเป็นหลายเดือนบางทีไตสูญเสียการทำงานอย่างถาวรอันนี้ก็จะไม่ทันแล้วนะครับหรือถ้าเป็นเบาหวานความดันเราต้องควบคุมเบาหวานที่เราเป็นควบคุมความดันโลหิตสูงให้ดีไม่ซื้อยากินเองดื่มน้ำวันละอย่างน้อย 6-8 แก้วนะครับแล้วก็งดอาหารเค็มเพราะกินเค็มแล้วไตทำงานหนักเพราะมันมีเกลือโซเดียมเมื่อไตทำงานหนักไตจะเสื่อมเร็วกว่าปกตินะครับ